สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ข่าวเด่นกิจกรรมแฟลชม็อบป้องกันการหลอกลวงสำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่เพิ่มการตระหนักรู้ในการป้องกันการหลอกลวงการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่6ถึงจุดสูงสุดแล้วรัฐบาลซื้อวัคซีน6ล้านโดสเทศกาลดนตรีกอลโอ2024 HOHAIYAN Rock Festival กำลังจะเริ่มขึ้นวิธีการขจัดกลิ่นตัวในช่วงฤดูร้อนอย่างมีประสิทธิภาพโปรดดูรายงานต่อไปนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจัดกิจกรรมแฟลชม็อบป้องกันการหลอกลวงสำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาวิธีการหลอกลวงมีความซับซ้อนมากขึ้นสถานีบริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทเปและสถานีวิทยุกระจายเสียงของตำรวจสาขาไทเปจัดกิจกรรมแฟลชม็อบป้องกันการหลอกลวงสำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่ผ่านกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลและวิดีโอประชาสัมพันธ์การป้องกันการหลอกลวงเพิ่มการตระหนักรู้ในการป้องกันการหลอกลวงสำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่เพื่อป้องกันการสูญเสียทางการเงินกิจกรรมนี้ดึงดูดผู้อยู่อาศัยใหม่และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมได้รับการตอบรับอย่างดีหากประชาชนพบสถานการณ์ที่น่าสงสัยว่าเป็นการหลอกลวงสามารถโทรสายด่วนป้องกันการหลอกลวง165เพื่อตรวจสอบและขอความช่วยเหลือศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคไต้หวันซื้อวัคซีน6ล้านโดสเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดระลอกที่6ของโควิด-19 การระบาดของโควิด-19 ระลอกที่6ในประเทศถึงจุดสูงสุดเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากการระบาดในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่จะมาถึงศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคไต้หวันประกาศว่าจะซื้อวัคซีนโควิด-19 จำนวน6ล้านโดสในปีนี้ซึ่งรวมถึงวัคซีนโมเดอร์นา5ล้านโดสและวัคซีนโนแวค500,000โดสเลือกสายพันธุ์วัคซีนเจน1ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่วันที่1ตุลาคมวัคซีนโควิด-19 เจน1จะถูกฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เทศกาลดนตรีกองไลโอ2024และเทศกาลศิลปะการแกะสลักทรายฟิวลองกำลังจะเริ่มขึ้นเทศกาลดนตรีนานาชาติทะเลกองไลโอ2024จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่19ถึง21กรกฎาคมเทศกาลดนตรีปีนี้มีไฮไลท์เป็นรางวัลดนตรีอินดี้ทะเล10วงดนตรีชั้นนำจะแข่งขันในวันที่20กรกฎาคมเพื่อชิงรางวัลทะเลที่สร้างสรรค์และมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ที่สุดนอกจากนี้เทศกาลดนตรีปีนี้ยังร่วมมือกับเทศกาลศิลปะการแกะสลักทรายฟิวลองแนะนำการแสดงแกะสลักทรายทีมไลน์เฟรนด์ซัมเมอร์สตาร์ปาร์ตี้ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึงวันที่13ตุลาคมนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมผลงานแกะสลักทรายที่สวยงามเหล่านี้ได้ฟรีสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะการแกะสลักทรายวิธีการขจัดกลิ่นตัวในช่วงฤดูร้อนอย่างมีประสิทธิภาพฤดูร้อนในไต้หวันร้อนชื้นหลายคนมีเหงื่อออกมากกว่าปกติตามมาด้วยกลิ่นตัวที่รุนแรงที่รักแร้ทำให้หลายคนรู้สึกลำบากใจมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นตัวเช่นกรรมพันธุ์ดื่มน้ำน้อยความเครียดการนอนดึกและการกินกระเทียมล้วนสามารถทำให้เกิดกลิ่นได้เพื่อปรับปรุงกลิ่นตัวสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเผ็ดและทอดและเลือกผลิตภัณฑ์ระงับเหงื่อที่เหมาะสมหากจำเป็นสามารถขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ควบคุมกลิ่นตัวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพชีวิต